รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาสาธุชนทั้งหลายมาเยี่ยมชมวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั่นก็คือวัดไก่เตี้ยตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแม้จะเป็นวัดบ้านๆอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่วัดไก่เตี้ยก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาน่าสนใจยิ่งนักวัดแห่งนี้มีการจัดเรียงอาคารตามหลักพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธนั้นเปรียบเสมือนอุโบสถที่คณะสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาส่วนพระธรรมคือศาลาการประเรียนเป็นที่สั่งสอนธรรมะเป็นที่ปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมของชาวบ้านและพระสงฆ์คือส่วนของกุฏิที่พักสงฆ์และหอสวดมนต์ซึ่งเป็นสถานที่ภายในที่คณะสงฆ์ใช้เป็นที่พักและสวดมนต์โดยปราศจากพิธีกรรมและพาท่านสาธุชนกราบนมัสการองค์หลวงพ่อโตพระประธานเก่าแก่ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง31นิ้วสูง45นิ้วที่พุทธศิลป์ขององค์พระมีความสวยงามเหลืองอารามสะท้อนแสงที่ส่องจากประตูอุโบสถนอกจากนี้วัดไก่เตี้ยยังเป็นหนึ่งใน3แห่งจากทั่วประเทศที่มีรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรหลวงปู่ที่เคร่งเรื่องการนั่งสมาธิจนมรณภาพขณะนั่งปฏิบัติสมาธิในถ้ำลึกโดยยังคงสรีระสู้ผอมเหลือแต่ซี่โครงลูกศิษย์ลูกหาจึงเข้าไปถ่ายรูปและสร้างรูปหล่อเหมือนหลวงปู่เพื่อให้ชาวบ้านที่เลื่อมใสท่านได้กราบไหว้ขอพรจากพระผู้ปฏิบัติกรรมฐานจนมรณภาพนั่นเองช่วงพบธรรมขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายฟังธรรมบรรยายจากพระโกศลขันติธโรพระนักธรรมตรีจากวัดไก่เตี้ยตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีในหัวข้อการละสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งปวงได้นำสุขมาให้พ่อแฟนนั้นหายากต้องลำบากคอยเอาใจรับส่งถ้าอยู่ไกลรักกว่าใครจึงต้องทำทะเลาะก็เสียใจงอนเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นต้องให้ความสำคัญเพื่อป้องกันรักหมดไปช่วงรู้ธรรมคำบาลีพุทธศาสนสุภาษิตตอนผู้ดีเป็นสีแก่ตัวสันหังคิรังอัฏฐวติงปะมุนเจควรกล่าววาจาไพเราะและมีประโยชน์การพูดการจาเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะพูดเราเป็นนายของคำพูดพอพูดไปแล้วคำพูดนั้นเป็นนายของเราฉะนั้นจงวิเคราะห์ให้ดีว่าควรจะพูดหรือไม่ควรพูดในขณะนั้นนั้นเช่นการพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือโมโหถ้ารู้ตัวก็ไม่ควรพูดเสียจะดีกว่าเพราะถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังและผู้พูดเองในพุทธวิธีครองใจคน4ประการนั้นก็มีข้อที่ว่าด้วยวจีไพเราะคือพูดเพราะๆทำให้คนฟังชื่นใจและก็มีประโยชน์ต่อผู้พูดด้วยขอขอบคุณธรรมะรู้ธรรมคำบาลี